หอบเงินมาตั้ง5ล้านแล้วครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมทำสัญญาเลยครับมาเป็นแม่ค้าโง่ขายชูชีอยู่แบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะรวยกับเขาจ๊ะดูอย่างฉันสิมีแฟนเป็นถึงผู้จัดการอะซูชิไหมจ๊ะซูชิจ๊ะชิ้นละ5บาทจ๊ะเข้ามาดูก่อนได้นะจ๊ะซูชิอร่อยอร่อยจ๊ะชิ้นละ5บาทจ๊ะซื้อ10แถม1นะจ๊ะเข้ามาดูก่อนได้จ๊ะโอเคครับเอาซูชิให้ผม10ชิ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาวาซาบิให้ผมด้วยได้หยิบเลยจ้าหยิบเลยอันนี้ค่ะทำใหม่ๆสดๆเลยนะจ๊ะหน้านี้ก็อร่อยนะไข่หวานครับหยิบได้เลยซูชิจ้าชิ้นละ5บาทจ้า10แถม1จ้าแวะเข้ามาดูก่อนได้นะจ๊ะวาซาบินะจ๊ะ50บาทจ้าเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับเจ๊ไม่ได้จ่ายมาเลย50บาทชี้งกจริงเลยนะเจ๊นี่ของซื้อของขายงดเชื้อเบื่อทวงจ้าชูชิไม่จ้าชิ้นละ5บาทจ้าแวะเข้ามาดูก่อนได้จ้า10แถม1เลยนะจ๊ะโอ้โหชูชิน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่ค้าจ๊ะอ้าวนึกว่าใครที่แท้ก็เพื่อนเรานี่เองเหรอนี่ทำไมถึงได้มาเป็นแม่ค้าขายยูชิแบบนี้ล่ะจ๊ะนี่แกเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีไหมฉันก็สบายดีอยู่แล้วเราว่าแต่แกเถอะทำไมถึงได้มาขายชูชิอยู่แบบนี้ไม่มีใครรับแกเข้าทำงานหรอทำไมแกพูดแบบนี้ล่ะเมฉันขายชูชิเนี่ยฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วก็สนุกด้วยได้คุยกับลูกค้าก็บอกว่าฉันสงสารแกไงวิทีนมาเป็นแม่ค้าโง่ขายชูชีอยู่แบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะรวยกับเขาจ๊ะดูอย่างฉันสิมีแฟนเป็นถึงผู้จัดการอะเงินเดือนก็ต้องเยอะแยะอะรถก็มีขับมีเสื้อผ้าสวยๆใส่ฉันหวังดีกับแกไงวิทีนฉันอยากให้แกสบายอะเมย์เราไปเถอะป่ะเราต้องมาดูบ้านตัวอย่างที่เราจะซื้อน่ะโอ้ยจริงด้วยสิเห็นไหมบ้านราคาตั้งหลายล้านเลยนะแฟนจะมีเงินซื้ออ่ะไปดีกว่าค่ะไปเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะไปดีกว่าค่ะชูชิไม่จ้าชิ้นละ5บาทจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกค้าเชิญนั่งก่อนนะครับขอบคุณค่ะนี่ครับมาตัวอย่างที่ลูกค้าดูไว้นี่สวยมากเลยนะคะใช่ครับราคาไม่แพงด้วยค่ะแค่5ล้านบาทเองนะคะฉันว่าเราซื้อบ้านหลังนี้ดีกว่าไหมคะได้ครับผมก็ชอบเหมือนกันแหละถ้าลูกค้าชอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไปดูบ้านที่โครงการนะครับครับถ้าผมชอบอย่างเงี้ยเรื่องเอกสารเนี่ยผมต้องเตรียมอะไรบ้างครับอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทางไลน์นะครับว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างงั้นเดี๋ยวฉันเตรียมเอกสารนี้พร้อมเลยนะคะได้ครับเอกสารของคุณลูกค้าพร้อมแล้วนี่คุณลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดหรือว่าผ่อนดีครับถ้างั้นผมขอซื้อเป็นเงินผ่อนแล้วกันครับเพื่อจะเก็บเงินสดไปใช้อย่างอื่นนะครับได้เลยครับคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปดูบ้านที่โครงการนะครับได้ค่ะเชิญครับ
้งสองคนมานั่งรอตรงนี้กันนะนี่ค่ะขอบคุณค่ะให้สารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอนี่คุณคะบ้านราคาตั้ง5ล้านเนี่ยฉันว่าผ่านสบายอยู่แล้วค่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอเชิญคุณโด่งครับค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้ามานั่งรอตรงนี้นะคะนั่งตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันก็มาซื้อบ้านน่ะสิที่นี่เขาขายบ้านไม่ใช่หรอนี่คุณนี่เพื่อนจนของคุณไม่ใช่หรอมีปัญญามาซื้อบ้านเหรอนำหน้าอย่างมันเนี่ยนะคงจะไม่มีปัญญามาซื้อบ้านได้หรอกค่ะเป็นแค่แม่ค้าขายชูชีชิ้นละ5บาทนี่แหละมันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้านอย่างมากเนี่ยมันก็แค่มาดูแค่นั้นเองล่ะค่ะนี่เมย์ทำไมแกพูดแบบนี้อ่ะแม่ค้าอย่างฉันเนี่ยมันด้อยค่ากว่าแกตรงไหนเหรอฉันก็มีมือมีเท้าเหมือนกับแกนั่นแหละอ้าวเหรอแล้วฉันจะคอยดูนะขอเชิญคุณโด่งคุณเมย์ครับคุณโด่งครับคือว่าเครดิตของคุณไม่ผ่านนะครับอะไรครับไม่ผ่านเงินแค่5ล้านเองอ่ะคุณเจ้าหน้าที่คะคุณลองเช็คใหม่ดูอีกทีได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ผ่านแฟนฉันไปถึงระดับผู้จัดการนะคะได้เงินตั้งหลายแสนอ่ะไม่ผ่านได้ไงคะคือว่าเครดิตของคุณโด่งก็ดีนะครับแต่น่าเสียดายที่ว่าค่าใช้จ่ายหนี้สินของคุณโด่งอ่ะมันเยอะมากเกินไปจนทำเรื่องกู้บ้านไม่ผ่านนะครับผลประเมินออกมาแล้วว่าของแต่ละเดือนของคุณโด่งอ่ะคงไม่พอค่าชำระหนี้บ้านของแต่ละเดือนแน่ครับงั้นก็แสดงว่าไม่สามารถซื้อได้หรอคะใช่ครับผมต้องขอโทษทีนะครับนี่ครับเอกสารขอเชิญคุณมิตรครับขนาดแฟนฉันเป็นถึงระดับผู้จัดการเนี่ยยังซื้อบ้านไม่ได้เลยแกเป็นแค่แม่ค้าขายชูชีชิ้นละ5บาทเนี่ยจะมีปัญญามาซื้อหรอคุณมิตรครับพอจะซื้อบ้านได้ไหมคะคุณมิตรเป็นแค่แม่ค้าแล้วก็ไม่มีเงินเดือนประจำไม่สามารถผ่อนบ้านได้นะครับแล้วอย่างบ้านหลังนี้ราคา5ล้านนะครับแล้วผมเกรงว่าถ้าวันใดคุณไม่มีรายได้นี่คุณจะส่งไม่ไหวนะครับเพื่อนคุณเนี่ยไม่เตรียมตัวเลยเนาะแล้วไปกันเถอะไปอยู่ไปก็อายแทนฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันไม่ผ่อนค่ะฉันขอจ่ายเป็นเงินสดซื้อเงินสดงั้นเหรอน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะเอาเงินสดมาซื้อบ้านอ่ะเพื่อนของคุณเนี่ยไม่เตรียมตัวเลยเนี่ยฉันพร้อมเซ็นสัญญาแล้วก็พร้อมจ่ายค่ะแม่ค้าขอเงินหน่อยค่ะได้จ้ะลูกลูกเงินนี่จะบอกนะป้าหอบเงินมาตั้ง5ล้านนะครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมทำสัญญาเลยครับฉันกับลูกฉันน่ะนะไปเบิกเงิน5ล้านมาเมื่อเช้านี่เองค่ะครับถึงลูกสาวฉันน่ะจะขายซูชิแต่ฉันก็มีหลายสาขาถึงมันจะไม่ใช่อาชีพที่โก้หรูอะไรอ่ะนะแต่ฉันกับลูกสาวฉันน่ะก็มีเงินเก็บเงินฝากทุกวันนี่เมถึงฉันจะทำอาชีพอะไรเนี่ยฉันก็ภูมิใจนะฉันไม่ชอบโอ้อวดฉันอยู่แบบนี้ฉันก็สบายใจดีอยู่แล้วดีกว่าเป็นคนรวยแบบแกแล้วมีหนี้เยอะ
ยู่แบบแกเนี่ยอยู่ยังไงก็ไม่มีความสุขหรอกถ้าแกยังไม่หยุดติดหลุมไปกันเถอะอยู่ทำไมผมอายเขาแย่ๆรู้ไหมไป